เห็ดหรอเดี๋ยวขัดกินเห็ดกินเห็ดกินเสียงจักโลบอกกับน้องบดท่านนึงอันนี้นะให้ได้ไหมชิมี่อยู่บางหกโลนี่นะหกโลหกเจ็ดโลส่วนไลน์แมนชิมซันเขาแผ่และชิมซันนะคุณได้ขาง่วงกับคุณนั่นแผ่ชิมซันห้อยนอนหับแขนภาพสีงามเลยเนาะปั๊บกินพักเข้าไปกินพักกันจุ่มปั๊บจุ่มทีมทีมเห็ดน้องกินจุ่มแมนติดละกับซอยติซอยจูซอยจูซอยจูไปจะกินน้ำมันบุญบันเท้าคือมันเลยอุ้ยกะว่าเลยกินข้าวกินน้ำแล้วข้าวกับเบื่อเจ้าเมื่ออาบน้ำอาบในกันบ่อาบกับเบื่อกระสีชวนเขาไปลงกระป๋องลำวงเนี่ยชวนเขาลงไปห่อลำวงบ่ต้องมีลำวงสามัคคีบ่แรงห้าสิพ่อนกันพี่น้องค่ะเบิ่งเด้อเอาสิบ่พ่อละวงบนบ้านเฮาทันทีก็เพราะว่าก็เพราะว่าอยากให้เงินเพิ่นมากเลยอยากให้เห็นว่าประเภทนี้บ้านเฮาเฮ็ดได้ครับตอนได้ได้เห็นดิตอนฮับบ่แม่นฮับตอนคือวัดตอนทําเฮาเออแม่นเดี๋ยวกะสิซื้อใช้กันทําหน่อยอาจจะอยากให้ครับบ้านเฮาม่วนแขกก็ม่วนนําเนาะเอออยากให้แขกว่าประเภทนี้บ้านประทับใจได้อยากให้เพิ่นม่วนนําเฮาแม่นวิธีของบ้านเฮาได้เฮ็ดแนวใดได้อยากให้เพิ่นชมแม่นเดี๋ยวว่าจะให้คนเอาวันประเภทนี้ของบ้านเฮานี่เมื่อเว้าสู่พี่น้องพี่น้องทั้งคนพังบางเทื่อเพิ่นจะมีโอกาสได้มาอีกเนี่ยเทื่อว่าเพิ่นโอ้ยมีใจว่าพี่หน้านี่ม่วนพี่หน้าเพิ่นคิดจะมาอีกก็เป็นไปได้เลยนะเนี่ยไปเฮาเก็บผักก่อนบ่ได้ดีหลายเยี่ยมมากสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่2เนาะของการเฮ็ดบุญบ้านเฮามื้อนี้ตั้งแต่มื้อเช้านี่ไปงานดองตอนแรกก็คือเตรียมอาหารไว้อย่างที่พี่น้องเห็นเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็พี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นเดินทางมาไกลสิฮอดแล้วเพิ่นโทรมาบอกนะพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปที่เฮาประทับใจแฮงที่สุดเนาะถึงละจิอานาซอยเรือคนทั้งโลกบ่ได้หรือว่าเฮ็ดเพื่อคนทั้งโลกบ่ได้เนาะแต่อย่างน้อยก็เฮ็ดเพื่อหมู่บ้านน้อยๆของเฮาถึงมันสิบ่หลายแต่ก็เป็นความภูมิใจอีกหนึ่งอย่างที่ว่าเฮาเฮ็ดเพื่อคนในหมู่บ้านหรือว่าเพื่อสังคมนั่นแหละพี่น้องค่ะซึ่งได้กราบขออนุโมทนาสาธุบุญนำพี่น้องที่เพิ่นส่งเงินมาเฮ็ดบุญนำเนาะแล้วก็สาธุบุญนำทุกคนที่เขามาเบิ่งเนาะเดี๋ยวสิมาเก็บผักพี่น้องคือเป็นคลิปที่เฮาดีใจและตื่นเต้นที่สุดเพราะงานบุญบ้านเฮาก็บ่มีแต่3ปีแล้วเนาะบ่เพียงแต่ว่าสินสดเนาะพี่น้องอันนี้ก็ผักในสวนเฮาก็สดคือกันอีแม่เราปลูกไว้ตั้งแต่ยามเกี่ยวเขาพุ่นแล้วมาเก็บเอาไปใส่ผักเขาเนาะเพราะว่าพี่น้องฝั่งไทยเพิ่นกำลังเดินทางมาไกลสิฮอดแล้วเพิ่นไปเที่ยวนำบ่อเกาะพาไปเที่ยวเฮานะบ่ได้ไปนำเนาะเพราะว่าเฮาคาเตรียมงานอยู่เฮือนเด้ก็เลยบ่ได้ไปอย่างก็ไปงานดอกนำผักก็สิแห้งแล้วเนาะเพราะว่าบ่ได้หดมันเด้อยู่นาเสียดายเนาะเสียดายเดี๋ยวมันบ่มีผักบ่มีผักอันนี้สิเป็นของงวนเนาะพี่น้องขี้งวนหลายๆงวนน่ะบ่ได้คืนพี่น้องก็คือไปเลยเขาหลักไปเลยเนาะก็บ่มีโอกาสได้กลับคืนมามีแต่ระวัดระวังตัวเองแล้วบัดนี้ง่วงก็บ่ได้ไหวอยู่นานแล้วบ่มีง่วงเลยพี่น้องเงียบเงาได้เห็นบ่บ่มีหยังเลยเก่าอยู่ทุกหน้าหลายปีนี้เจ้าเขาสิกะปล่อยง่วงหรือบ่มีโจรมีขโมยมาแม้แต่ตัวเฮาเองก็ไปใส่มาใส่ก็ต้องระมัดระวังเนาะพี่น้องอย่างก็หลักไปขายแฮ่บ่แม่นป่ะเดี๋ยวไปเก็บผักกันสเปรย์กันมันสิมืดก่อนตะเวนกําลังสิตกดินแล้วจะทําก็นําพี่น้องใส่ได้ดีเออนําน้องใส่นําน้องใส่ก็ยังลงหินกล่องเอาดูตอนนี้เฮาก็ใส่กันพี่น้องอยู่บ้านน่ะคึกคืนแฮงเปิดล้ําแล้วมื้อแรกน่ะเขาเสิร์ชให้เฮาไปพ่อนมื้อแรกพ่อนหอมลําวงสามัคคีกับไทยแลนด์พี่น้องที่บ่เอาผ้าป่ามาล่ะตอนฮับเพิ่นเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องแรงสิม่วนจังได๋ตอนนี้ล้างผักก่อนตอนนี้เอาเรื่องกินก่อนน้ําคือใส่ได้บ่เฮ็ดเฮาล้างแน่น้องทุกคนเมื่อเฮาล้างใหม่อีกเออเมื่อล้างล้ําล้ําล้างน้ําตาแต่ว่าอันนี้เฮาหุบพวกไข่ออกเลยไงนี่เพราะมันดําเด้เพราะว่าเขาปลูกผักคือกันข้างล่างน้ําแบบนี้เทื่อนึงง่ายกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าไปล้างเรือนเนาะเออแล้วเฮาก็ไปล้างน้ําสะอาดเพิ่นตัวน้ําน้องเฮามันใสอยู่แหละก็อยากลงหลินอย่างว่าไปเหลี่ยวไอ้เด้ลงหลินน้ําน้องกันงอกน้องมันซอยเพิ่นเนี่ยแท้ละเหี่ยอยู่กันเจ้ามีเด้ก็เออก็ลินอันเฮาเป็นน้ําหลินน้องตอนนี้แล้วซอยอันมีเสียที่แท้เพิ่นก็บ่ได้เสียอยู่ในนี้ซอยละเสียอยู่เฮือนถึงว่าแต่อีแมวก็เฒ่าหาให้ล่ะล่ะป้าป๋านําลืมอันเหี่ยวให้มันจวกแขกมาแล้วค่ะก็เก็บผักแล้วโอ้ยตื่นเต้นแท้อ้าวพี่น้องเก็บผักมาแล้วบ่ได้เห็นกินตอนกินเขาเนาะแต่ว่ามาเห็นตอนเห็นอันนาเตรียมเห็ดอันนาเขาเห็นยังแม่นะต้นบอกแม่ต
้นซอยกันเฮ็ดสาวๆกำลังปลูกต้นกล้วยอยู่เสียงนะเสียงละหน่อยให้คนสวยเสียงให้คนสวยจริงๆเขาเสียงคนสวยทำไปอีกไปนึงทำไปแล้วไม่ง่ายไม่ดับเลยนะลูกบ่าวงามเนาะประดับละงามฮะเอินแห่บ่เออแห่บ่เขาสิไปผ่อนพี่น้องเขาสิไปผ่อนบ่ก็ล่ะสิรับแล้วเราเมื่อยบ่ซาบักกี้ห้องนี้จัดแก่300ตอนนั้นพอลูกในบ้านบ้านเอาดึงใส่ดังหานึงกว่าสาวๆเชิญลุงนะเรียกลุงหน้าน้อนหน้ากันเดียวมั้ยสาวๆซึมๆได้จังหวะเมื่อละเอ็มซีมาผ่อนเกี่ยวใช่มั้ยฮะเชิญเอ็มซีมาผ่อนเกี่ยวเนี่ยผ่อนเกี่ยวเมื่อวันละอันพี่น้องของใครนะโฮเทลวันละเออแสดงว่ามีสายเบิ้ลเลยเบิ้ลเลยไปเบิ้ลเลยเบิ้ลแล้วเดี๋ยวจะลุกล่องว่าคีย์บอร์ดตายยังเดินเอาเก่งแต่คีย์บอร์ดตายบัตรพี่น้อง5บาทเท่านั้นคีย์บอร์ดตายเออยักกำลังประกาศว่าสิกำลังประกาศว่าเซิร์ฟนักฮอมมาแต่ประเทศไทยแต่เสียดายเนาะขึ้นไปบัตรบ่ได้ตั้งเสียงแต่พี่น้องสงสัยแบบผมมีเงินขาดโตให้เพิ่นเนาะจ้างมาไกลโหดป่ะบนบ้านเฮาขับพบิดปล่อยรีพี่น้องล้างสวยล้างบ่วงเฮาก็แล้วเฮาก็ลงมาพูดย่อบุญเข้าบ่าเพิ่นไปนอนวัดบนบ้านดังอีเนาะปานๆเบิ่งดูฮะบ่อยากแห่คล้องกล้องไปแล้วจะได้สิมีคนถามมาช่วยมันมาอย่าว่าอย่างไรเอาคนคือหลายThank you.
จดหมายหน่อยถึงมากไปเป็นว่าไปนะจ๊ะจัดที่งานเก็บไหลเช้าก็บ่ไปฮอดมีทั้งโอ้ไหลไหลไหลใส่ดอก2 3ถ้าแกอ่านเป็นฮอดเยอะกระทรวงเนี่ยฮอดดิวะยังเออ2ดอกฮอดฮอดสาวหน้าใส่เออ3ผลงานกันบ่เจองามเลยเป็นบ่มาแล้วน้ําใจให้100,000กี่200ถ้าน้องมาเมายังพี่น้องพี่น้องขอกันเอ่ยมื้อนี้ก็ม่วนนะฮอดเราก็บ้านบ้านหาฮอดสู้ดังเอียนคู่แล้วจะเจ็บแต่สาวหน้าใส่แสงดึงดอกไม้สาวคนนั้นที่จังได้ร้อยชื่อเพื่อเด้ออยากได้ขนมก็มันมีรถนะเด้บ่ไปคิดนั่นเอาบ่จ้ะเนี่ยพี่น้องบุญบ้านเฮาโดนๆมีเธอเด้อปี1มีเธอเด้อม่วนมีในม่วนเนาะฮอดจนเหงาได้แล้วแต่ว่าให้เสียงหน่อยสั่นฮอดหลายกว่านี้ไม่ยังว่าอะไรอยากมื้อฮอดกันเอ่ยพี่น้องสบายดีงามก็เก่าหยองทุกคนเลยหลังจากคีวามื้อคืนนี่พี่น้องฟ้อนลำวงฟ้อนลำวงสามัคคีไปประมาณ 3-4 หอบแล้วก็มานอนประมาณดึกๆ กับฝนตกมาพี่น้องสุ่มเย็นบนบ้านเฮาแต่ละปีนะฝนตกทุกๆปีเนาะมื้อนี้เฮาก็ตื่นเต้นพี่น้องดีใจแฮงเนาะเพราะว่าสิได้แห่พระป่าเขาวัดเอาเลยหมดเลยชายหมดก็จนมันเรียบดีแล้วนี่เขาบอกเป็นเส้นเป็นเส้นเส้นก็จะแซ่ให้ปัดแซ่ให้แล้วบุญหล่นบุญหล่นถ้าหล่นจะสื่อว่าเอาได้เนาะต้องหล่นทับเอ้ยสายจะมองอยู่นะตายมองกระลุงระยะขาวกระลิ้นขาหุ่งอยู่เนาะเอาเกาะมีคนร้ายนะเกาะโดยมือบนบ้านอาวุธน้ำกันเด้อพี่น้องสบายดีน้ำสาบทางโน้นขอบขอบพวกเป็นจ่าคือทิศพักโอ้โหง่ายคนได้สบายเสียงก็กล้องเบิดหลังจากที่เสร็จพิธีทางศาสนาแล้วพี่น้องตอนนี้ก็คือสิผูกแขนเนาะผูกแขนครับตอนรับพี่น้องมาจากฝั่งไทยแล้วที่เพิ่นเอาพระป่ามานะสู่ขวัญเนาะจากเป็นมือซ้ำมันสองประกอบย้ำดีเนาะวัดสิทธิอมุตโชคโตนี่คือโตไม่จันขันอันนี้คือขันไม่ใหญ่แก้วเนาะเช้าวันหน้าอุดดวงไส้โต๊ะแต่งแล้วเพิ่นออกมาพาขวัญมาผูกแขนตำราบายสีพี่น้องมาที่ตั้งคุณแล้วอายุดีเด่นเนาะจิตไปได้คนไปวันนี้ที่นี่ต่อไปเดินทางและตลอดปลอดภัยเนาะที่ยังจะให้ได้ชิงลั่นเราได้เป็นบุญได้ร้ายเนาะสาผูกแขนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเนาะพี่เป็นน้องผูกไว้ได้สิได้มื้อป้าน้อมป้าน้อมผูกไว้เพิ่นได้สิได้มื้อผูกไว้เพิ่นก็บ่ได้มื้อแหละ
ก็จะหยับต่อมาทางคณะกรรมการของพวกเราพี่เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นจะได้จดชื่อเขาขึ้นบัญชีไว้นอกแล้วก็จากนั้นผู้ค้าก็จะได้อ่านอยู่พังว่ามีผู้ใดแน่มาแต่บ้านใดแน่ได้บริจาคยังแน่เนาะได้บริจาคไปหลายบันไดเนาะครับก็ถือว่าขอเชิญเด้อพี่น้องเด้อหลังจากเสร็จพิธีเฮียหอยเบิดแล้วก็พี่น้องกินข้าวสามัคคีกันพิธีวัดบ้านเฮามาแล้วพี่น้องแขกที่ว่าเพิ่นมายังรับประทานอาหารอยู่หรือว่ากินข้าวเช้าอยู่แต่ว่าเฮาสิมากินอยู่เฮือนเนาะเฮาตอนนี้เป็นเวลา 9:00 น.แล้วตื่นตั้งแต่ชิตื่นตั้งแต่ 3:00 น.บ่ได้นอนเลยนะลำวงเมื่อคืนนี่นะฝนตกค่ำชุ่มเย็นเมื่อคืนเนาะเลยชุ่มเย็นแล้วก็ลังฝนอยู่เพลงมวนๆอยู่เด้อพี่น้องฝนตกฝนตกบ่ทันนอนหัวเพราะว่าหยังก่อนตอนแรกอ่ะฝนแห่เพลงแห่นางแมวฝนก็เลยตกแม่นเออแม่นดีแล้วเนาะเพลงแห่นางแมวก็ได้ฝนตกแม่นเนาะฝนสิเมื่อแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณ 9:40 ผมมาส่งว่าส่งไปน้ำกันยังสิไปวันถาดโพนพี่น้องว่าส่งไหลหักเลยถามไปแล้วแม่นประเทศไทยแม่นแม่นบ่แม่นบ่คันแม่นเด้นะคันน้ำเจอเสื้อผ้าใดติดอ้าวฮอตแล้วดันมิตรภาพไทยลาวมุกดาหารพี่น้องเจนละกินฮอตฝั่งไทยแล้วบ่ได้ไปเที่ยวแต่ดนหายอยู่แต่บ่นนี่บ่เป็นหรือยังไม่กันนี่บ่เอ้ไปแล้วรถตู้เนี่ยพี่น้องดันมิตรภาพไทยลาวพี่น้องเมื่อแล้วดานไทยเรามีโอกาสค่อยพอกันเนาะสิพาน้องอ่องไปเที่ยวเรือพาไปเห็ดอย่างที่ไทยบ่แน่ใจที่กันดิเพิ่นเมื่อแล้วเอากับเมื่อที่กันป่ะใจหายหน่อยนึงอิ่มบุญข้างหลังก็สิเป็นทีมงานแอคชั่นมานอนโดยเฉพาะบ่แม่นลุงลุงกับอาดาพี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นโทรมาบอกว่าฮอดบ้านเป็นที่แห่งฮอดเพิ่นฮอดก่อนเฮาอีกแต่ว่าเฮาฮอดตำหลังตอนนี้ก็คืออยู่แห่งแล้วคลิปนี้แล้วก็เป็นคลิปที่มีความสุขหลายเนาะพี่น้องก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นหลายเป็นครั้งทับอิฐของเฮาที่ว่ามีงานบุญพระป่ามาแต่ฝั่งไทยเฮารู้สึกดีใจหลายเนาะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องฟังฝั่งไทยเนาะทุกคนทุกคนเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอกราบอนุโมทนาสาธุบุญน้ำอายที่ว่าเพิ่นเฮ็ดบุญเคลื่อนอย่างก็ที่ว่าเพิ่นต่อยอดเนาะเฮาเนี่ยอาลัยสื่อเนาะผู้ที่หนึ่งแมนอันพี่ยังนะสุทธิพงศ์แมนสุทธิพงศ์เพิ่นต่อยอดประมาณ 1,000 บาทและกาผู้ที่สองแมนแสงอรุณเนาะ500บาทผู้ที่สามแมนโศกไซเนาะ 3,000 บาทพี่น้องทั้งเบิดแต่ในการหลักกราบขออนุโมทนาสาธุบุญนะขอให้เพิ่นมีแต่ความสุขความเจริญขอให้โศกให้มารเฮ็ดหยังก็ขอให้มีแต่ความสำเร็จรุ่งเรืองเด้อหลักกะอวยพรบ่เป็นจังได๋กะกับขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะที่ร่วมทำบุญนำเฮาและกะและขออนุโมทนาสาธุบุญนำพี่น้องทุกคนเนาะที่เข้ามาเบิ่ง คลิปนี้เฮาดีใจหลายเนาะพี่น้องเป็นครั้งทำอิฐของเฮาที่ว่าได้ร่วมเฮ็ดบุญพระป่านำพี่น้องมาแต่ฝั่งไทยพาสิกลับไปนอนพักผ่อนกับน้องมื้อนี้กับค่อนข้างว่าหิวนอนไปแล้วสำหรับคลิปนี้พี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อขอบใจทุกคนที่ให้เกียรติติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นทีเฮาหอยงานบุญพระป่าบ้านเฮาปีหน้าว่ากันใหม่เนาะทันไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย